็จะสามารถสลับกันบริเวณนี้หรือว่าสลาผมไม่ได้ทำนะครับหลายๆที่ท่านยินเสียงที่ได้กล่าวว่านะครับวันนี้ฝากท่านเพียงท่านเห็นรู้ว่าเราคุณอาคงเป็นนักโทษการเมืองนะครับเป็นนักโทษการเมืองที่เมื่อถูกจับกุมคุมขังนะครับพยายามเนื่องจากอายุมากและก็สุขภาพไม่ดีนะครับมีโรคประจำตัวก็ขอประกันตัว 7-8 ครั้งก็ไม่ได้ประกันตัวก็มีความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มกระบวนการกันเนี่ยผมกับจานหวานเริ่มกันในช่วงแต่แรกๆแล้วก็อย่างที่ทราบอยู่เราก็ได้เริ่มโครงการที่จะช่วยพยายามจะปล่อยตัวโกงตั้งแต่ในช่วงพอทราบว่ามันมีการตัดสินลงโทษเนี่ยถึง20ปีนะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นกระบวนการความเอื้อโกงขึ้นมานะครับแล้วก็พอได้ทราบข่าวว่าโกงเสียชีวิตเนี่ยบอกตรงๆก็ผมรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทั้งหมดการรณรงค์ทั้งหมดเนี่ยมันประสบกับความล้มเหลวนะแต่คราวนี้ถ้าผมมานั่งคิดดูอีกทีเนี่ยมองย้อนหลังกลับไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวนะผมคิดว่าโกงเนี่ยเป็นบุคคลที่จุดประกายเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่ามันคงจะมีการสานต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือการใช้มาตรา112นะครับใช้กันอย่างคร่ำเครื่อนะครับใช้มาตรา112เนี่ยเป็นเครื่องมือด้านการเมืองอากงไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นเหยื่อของสังคมที่เห็นดีเห็นงามกับกฎหมายอันไม่ชอบธรรมที่ปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนและกักขังจองจำผู้ที่แสดงความเห็นต่างด้านลบเกี่ยวกับสถาบันอย่างไม่พอเพียงถ้าวันนี้เราไม่ต่อต้านกฎหมายมาตรา112อากงอาจไม่ใช่ศพสุดท้ายและครอบครัวอื่นก็อาจต้องหลั่งน้ำตาเหมือนกับครอบครัวญาติมิตรของอากงณค่ำคืนวันนี้โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับอากงและครอบครัวไม่ใช่ปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาเรื่องสิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลพิพากษาเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาเรื่องสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาเรื่องสิทธิของผู้ถูกจับกุมคุมขังเท่านั้นและไม่ใช่ปัญหาเรื่องมาตรฐานและคุณภาพชีวิตในเรือนจำเท่านั้นหากพูดว่ากรณีอากงมาจากปัญหาเหล่านี้และพูดเพียงแค่นี้จบเพียงเท่านี้แล้วไม่พูดต่อก็เป็นการจงใจละเลยต้นตอของปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือมาตรา112แล้วผลักปัญหาภาระไปให้กับคนในกระบวนการยุติธรรมที่อาจจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องได้โศกนาฏกรรมอากงและครอบครัวแสดงให้เห็นถึงอัปลักษณ์ของมาตรา112ในทุกมิติในแง่ตัวบทกฎหมายมาตรา112มีอัตราโทษที่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับการกระทำความผิดไม่มีเหตุยกเว้นความผิดไม่มีเหตุยกเว้นโทษในแง่การบังคับใช้มาตรา112การบังคับใช้มาตรา112ไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวการดำเนินพิจารณาคดีผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดมาตรา112นั้นให้ดำเนินการโดยลับในแง่อุดมการณ์เบื้องหลังของมาตรา112มาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เท่ากับสถาบันกษัตริย์และเท่ากับความมั่นคงของราชอาณาจักรบุคคลที่เป็นเหยื่อของมาตรา112จะถูกประทับตาแปะฉลากให้เสมือนสิ่งซึ่งไม่ใช่มนุษย์เมื่อไม่เป็นมนุษย์กฎหมาย
และสิทธิต่างๆที่มนุษย์พึงมีพึงได้หรือเป็นเจ้าของก็ไม่ให้นำมาใช้กับบุคคลที่เป็นเหยื่อของมาตรา112บุคคลอื่นสาธารณชนหรืออำนาจรัฐจะปฏิบัติต่อเหยื่อ112อย่างไรก็ได้จะประณามจะต่อต้านจะข่มขู่คุกคามจะจับกุมคุมขังจะทำร้ายหรือถึงกระทั่งจะเอาชีวิตก็ย่อมได้เพราะมาตรา112ไม่ได้เป็นเพียงมาตรา112มาตรา112ไม่ได้เป็นเพียงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแต่มาตรา112เป็นเครื่องมือที่กำเนิดขึ้นมาเพื่อค้ำจุนอุดมการณ์แบบกษัตริย์นิยม